ของขวัญพ่อจะได้มีปากกาสวยๆไว้อวดคนอื่นสักทีกูไม่ต้องการเกิดเหตุฆาตกรรมภรรยานักธุรกิจใหญ่คุณอรพิมมหาพรสมบัติแล้วครับอย่าครับอย่าครับอย่าอย่าพ่อไม่หวั่นฆ่าแม่หรอกเดี๋ยวพ่อจำเลยในคดีนี้คือพ่อคิวค่ะพ่อเด็กคนนั้นเป็นฆาตกรเหรอเราจะมาจับคนทำความผิดเข้าคุกกันรอสันฮาวีร่วมเป็นทนายโจทย์ในคดีนี้งั้นก็ทำให้เต็มที่นะส่วนที่เหลือก็ให้ศาลพิพากษา